สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมเรื่องการย้ายทีมของเดยันรอฟเฟรนครับหลังจากที่ตกเป็นตัวสำรองของทัพหงแดงก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแหละครับและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะโบกมือลาทินแอนฟิลด์จริงๆด้วยครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นใครที่ไม่มีโชคในเรื่องของฟุตบอลผมขอแนะนำลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแม่นยังกระจับวางลงไปติดตามกันได้ที่ First Comment ครับเป็นรายงานข่าวจาก The Mirror นะครับสื่อของอังกฤษบอกว่าเดยันรอฟเฟรนประกันหลังของหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมจะโบกมือลาทิดแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยจุดหมายปลายทางอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแหละครับและหงแดงต้องการค่าตัวประกันหลังรายนี้อยู่ที่10ล้านปอนด์นะครับแล้วก็คาดว่ารอฟเฟรนจะได้รับค่าเหนื่อย 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยครับเดยันรอฟเฟรนเซนเตอร์แบ็กชาวโครเอเชียของลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดนะครับเตรียมจะย้ายไปเล่นให้กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับยอดทีมในลีกสูงสุดของประเทศรัสเซียโดยประกันหลังเลือกโครแอตทำงานรุ่มๆดอนๆนะครับทำให้เขาโดนเจอเก้งครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันตัดสินใจดรอปเขาเป็นตัวเลือกอันดับ4ของทีมเลยครับรองจากเฟอร์จิลฟันไดโจโกเมสแล้วก็จูเอลมาติฟในฤดูกาลนี้ทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องโบกมือลาไปหาความท้าทายใหม่ในโค้งสุดท้ายของอาชีพการค้าแข่งเลยครับโดยทางเดอะมิเรอร์รายงานว่าตอนนี้มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการย้ายทีมและก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเดอะเลสต้องการค่าตัวของประกันหลังรองแชมป์ฟุตบอลโลก2018ซึ่งเหลือสัญญาในทีมอันฟิลด์อีกแค่ปีเดียวเท่านั้นประมาณ10ล้านปอนด์หรือ380ล้านบาทละครับทางนี้รอฟเฟรนเองเกือบโบกมือลาหงแดงลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยในเวลานั้นโรม่าแสดงความสนใจอยู่แหละครับแต่การเจรจาก็ต้องล้มเหลวไปเพราะว่าหมาป่าเหลืองแดงอยากจะขอใช้สิทธิ์ยืมตัวก่อนในตอนแรกแต่ว่าลิเวอร์พูลต้องการขายขาดเท่านั้นนะครับส่วนสำหรับตอนนี้นั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่านักเตะคงจะย้ายไปอยู่กับเซนิตแล้วก็จะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ 75,000 ปอนด์หรือประมาณ 2.85 ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยครับแล้วสาวกลิเวอร์พูลเลยครับถ้าหากเสียรอฟเฟรนไปแล้วอยากจะได้ใครมาทดแทนอย่าลืมเล่นลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ